ช้านี้นะครับอยากจะแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่20บทที่5นะครับข้อ27ถึงข้อที่32ลูกาบทที่5ข้อ27ถึงข้อ32นะครับพี่น้องพบแล้วเรายกขึ้นยืนด้วยกันนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอ่านด้วยกันนะครับหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วพระองค์เสด็จออกไปแล้วทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวีนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นสละทุกสิ่งและตามพระองค์ไปแล้วเลวีก็จัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อพระองค์ในบ้านของตนมีคนเก็บภาษีกลุ่มใหญ่และคนอื่นๆมาร่วมในงานนั้นด้วยพวกฟาริสีและพวกธรรมอาจารย์ในคณะของเขาก็บ่นว่าพวกสาวกของพระองค์ว่ากล่าวว่าทำไมพวกท่านมากินดื่มกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่าคนสบายไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่สาธุการพระเจ้าเราโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายจะรับร่วมกันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราและเป็นถ้อยคำที่จะเสริมสร้างเราทั้งหลายให้เติบโตขึ้นสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆจะทำให้ทั้งหลายรู้จักตัวเราเองมากขึ้นและเติบโตขึ้นในองค์พระเยซูโมทนาและขอบพระคุณพระองค์ขอให้เราทั้งหลายทุกคนทั้งผู้ฟังและผู้เทศนาจะได้ร่วมกันในการปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงได้นะครับในเช้านี้อยากจะแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าในหัวข้อว่าแม้คนอื่นปฏิเสธแต่พระเจ้ายอมรับคุณแม้คนอื่นปฏิเสธแต่พระเจ้าทรงยอมรับคุณแล้วก็คุณแล้วก็คุณพระเจ้าทรงยอมรับเราทุกคนแม้คนนั้นจะปฏิเสธก็ตามในพระธรรมตอนนี้นะครับเป็นบริบทที่พระเยซูทรงเริ่มต้นทำพระราชกิจของพระองค์มีบันทึกไว้ทั้งในมัทธิวในมาระโกแล้วก็ในลูกาแต่ผมขอยกจากพระธรรมลูกามาแบ่งปันในเช้าวันนี้เหตุการณ์ตอนนี้คือพระเยซูทรงเริ่มต้นที่จะเรียกสาวกของพระองค์และพระองค์ทรงเรียกสาวกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเลวีหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือมัทธิวที่เป็นผู้เขียนพระธรรมมัทธิวเป็นคนที่มีอาชีพคนเก็บภาษีเขาไม่ได้ทำงานอยู่กรมสัมภากรหรือว่าศุลกากรเพราะเขาเกิดในสมัยนู้นนะครับแต่เขาเป็นคนเก็บภาษีข้อ27เริ่มต้นบอกว่าหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วพระองค์เสด็จออกไปและทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวีนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดถ้าเราได้อ่านบริบทพระธรรมตอนนี้และบวกกับอีกหลายตอนเราจะพบความจริงหนึ่งบอกว่าคนเก็บภาษีเนี่ยในสมัยของพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นอาชีพที่ถูกรังเกียจอย่างมากเป็นอาชีพที่มีแต่คนรังเกียจไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะคบหาสมาคมอยู่ในลิสต์ของกลุ่มคนบาปหนาในสายตาของนักการศาสนารวมถึงคนยิวทั่วไปในเวลานั้นด้วยประวัติศาสตร์บันทึกว่าหลายต่อหลายครั้งที่คนเก็บภาษีเนี่ยถูกเกลียดชังมากซะยิ่งกว่าบรรดาทหารโรมันที่ปกครองอยู่เหนืออิสราเอลในเวลานั้นซะอีกเขาถูกรังเกียจเป็นอย่างมากคนเก็บภาษีนั้นถูกแต่งตั้งจากอาณาจักรโรมันให้มาทำหน้าที่ในการเก็บภาษีจากคนยิวแล้วก็ส่งให้กับอาณาจักรโรมันเพราะนั้นเป็นเวลาที่อิสราเอลอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนเก็บภาษีในเวลานั้นมักจะเป็นพวกที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีความซื่อตรงและมักจะเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอยู่เป็นระยะภาษี10บาทเก็บ20บาท10บาทส่งโรมัน10บาทเข้ากระเป๋าตัวเองมีปัญหาอยู่เสมอคนเก็บภาษีมักจะถูกมองว่าเป็นพวกทรยศต่อชนชาติของตัวเองด้วยเพราะไปรับใช้อาณาจักรโรมันนี่คือภาพของคนเก็บภาษีที่ถูกรังเกียจเป็นอย่างมากทั้งจากนักการศาสนาและจากชนชาติเดียวกันพวกเขาเป็นคนยิวที่อาณาจักรโรมันนั้นแต่งตั้งให้ไปเก็บภาษีจากคนยิวแล้วก็ส่งให้กับอาณาจักรโรมันข้อมุปมาของพระเยซูเรื่อง
ฟาริสีกับคนเก็บภาษีซึ่งปรากฏในลูกาบทที่18ข้อ10ถึง14เนี่ยได้บอกความจริงให้เรารู้ว่าคนเก็บภาษีนั้นน่ารังเกียจขนาดไหนพระคัมภีร์บรรยายว่ามีคน2คนมาอธิษฐานพระเยซูทรงอุปมาคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษียืนอยู่ไกลมากไกลออกไปมากและในประวัติศาสตร์นั้นบันทึกไว้อย่างนี้จริงๆว่าคนเก็บภาษีนั้นหลายครั้งไม่รับอนุญาตให้เข้ามาใกล้ในวิหารของพระเจ้าแม้ในลานของคนต่างชาติคนเก็บภาษีก็ยังถูกรังเกียจไม่ให้เข้ามาใกล้แม้ลานของคนต่างชาติคืออยู่ไกลมากและพระคัมภีร์นั้นบันทึกว่าเขาอธิษฐานคนเก็บภาษีก็อธิษฐานอยู่ไกลมากตรงกันข้ามกับฟาริสีมาอธิษฐานอยู่ใกล้ๆแล้วก็พูดออกไปจากปากพระเยซูทรงชมเชยคนเก็บภาษีที่อยู่ไกลๆนั้นบอกว่าเขาพูดมาจากจิตใจของเขาฉะนั้นเราจึงพอจะเห็นภาพว่าคนเก็บภาษีเนี่ยถูกรังเกียจถูกมองว่าเป็นคนบาปชั้นเลวบาปหนาแล้วก็ทรยศต่อเพื่อนในชนชาติขี้โกงไม่มีศีลธรรมในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเนี่ยคนเก็บภาษีนะครับถูกแบ่งเป็น2พวกเป็น2ประเภทประเภทแรกเรียกว่ากับแก๊บไบประเภทที่2เรียกว่ามักเคสนะครับมักเคสแก๊บไบคือคนเก็บภาษีทั่วๆไปนะฮะจะเก็บภาษีจากทรัพย์สินเก็บภาษีจากรายได้แล้วก็ภาษีส่วนบุคคลด้วยซึ่งอัตราภาษีก็จะถูกกำหนดโดยการประเมินดังนั้นจึงเป็นช่องที่ให้ทำให้เหล่าแก๊บไบเนี่ยเก็บภาษีเกินจริงแล้วก็เอาส่วนเกินนั้นเข้ากระเป๋าตัวเองอันนี้เรียกว่ารุนแรงแล้วแต่มีพวกที่สองคือม็อกเคสเนี่ยพวกที่จะเก็บภาษีเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้าการค้าขายภาษีจากการค้าขายแม้ในท้องถิ่นหรือการส่งออกไปหรือการรับเข้ามาเก็บหมดเลยแล้วก็เก็บอะไรทั้งหมดทั้งปวงที่มันเคลื่อนไหวอยู่บนถนนเก็บหมดวันนี้คืนนี้ก็มาตั้งด่านภาษีก็คือตั้งบูธขวางถนนแล้วก็เก็บภาษีบอกว่าวันนี้ถนนเส้นนี้ขอเก็บภาษีค่าผ่านทางคุ้นไหมครับ คุ้นไหมครับมันคล้ายๆที่ไหนนะครับเก็บภาษีบอกว่าเอามากี่คนตั้งราคาภาษีกี่บาทกี่คนมีรถล้อเลื่อนด้วยเอาเก็บภาษีตามล้อเลยนี่คือที่เป็นปัญหาเวลานั้นเก็บตามล้อมี4ล้อเก็บเข้าไปมีสัตว์ลากด้วยเอาเก็บค่าสัตว์ลากด้วยเก็บหมดทุกอย่างนะจากถนนที่เดินอยู่อย่างอิสระเป็น10ปีวันนี้คืนนี้ก็มีพวกม็อกเกสเนี่ยมาเก็บภาษีแล้วก็ตั้งอัตราภาษีตามอำเภอใจแล้วพวกม็อกเกสก็แบ่งเป็น2พวกอีกนะฮะเรียกว่า the great ม็อกเกสกับ little ม็อกเกสก็คือม็อกเกสตัวพ่อกับม็อกเกสตัวลูกนะครับม็อกเกสตัวใหญ่เนี่ยตัว great ตัวพ่อเนี่ยก็จะอยู่เบื้องหลังคอยสั่งการนะฮะแหมมันฟังแล้วคล้ายๆเลยนะครับเนี่ยคอยสั่งการอยู่แล้วก็จะไปจ้างพวก little ม็อกเกสเอาไว้คอยเป็นคนไปตามเก็บภาษีต่างๆจากประชาชนงั้นพวกลิตเติ้ลม็อกเกสก็จะเป็นคนที่ถูกเกลียดหนักมากเพราะว่าต้องไปเผชิญหน้ากับประชาชนคอยตั้งด่านคอยเก็บภาษีคอยเก็บค่าผ่านทางคอยเก็บล้อเลื่อนคอยเก็บภาษีสัตว์แล้วซักเคสเนี่ยที่พี่น้องอ่านในพระธรรมลูกาบทที่19เนี่ยพี่น้องอ่านบ่อยๆใช่มั้ยซักเคสน่าจะอยู่ในประเภทของพวกเกรทม็อกเกสก็คือตัวพ่อนะฮะเพราะในพระธรรมลูกาเนี่ย19เนี่ยพระคัมภีร์บันทึกว่าซักเคสเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีเราคงพอเห็นภาพว่าซักเคสคงไปทำอะไรที่แย่มากๆเพราะในคำสารภาพของซักเคสเนี่ยก็บอกว่าทรัพย์สินของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งแสดงว่าเยอะมากที่เก็บมาจากประชาชนคนยิวแล้วบอกว่าอะไรถ้าข้าพระองค์ไปโกงอะไรของใครมาก็ยอมคืนให้เขากี่เท่าครับ4เท่าแสดงว่าไปเก็บมาเยอะจริงๆนี่คือภาพที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมคนเก็บภาษีถึงถูกรังเกียจเป็นอย่างมากจากคนยิวในยุคในช่วงเวลานั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับเป็นความจงใจของพระเยซูที่พระเยซูไปหาและไปเรียกคนเก็บภาษีมาเป็นสาวกของพระองค์พระเยซูไม่ได้ตั้งบอกว่าหนึ่งในอัครสาวกต้องมีข้าราชการ1คนก็เลยเดินไปที่กรมสัมภากรแล้วก็ไปหาเจ้าหน้าที่มาอยู่ในทีมของพระองค์เป็นหนึ่งในเป็นข้าราชการไม่ใช่พระเยซูจงใจที่จะไปหาคนเก็บภาษี
ที่เป็นคนบาปเป็นคนที่สังคมรังเกียจหรือคนที่ไม่มีใครคบไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งมาในลานวิหารแม้แต่ที่ของคนต่างชาติไม่มีใครอยากคบหาไม่มีใครเอาไม่มีใครรักไม่มีใครเห็นคุณค่าแต่พระเยซูคริสต์ทรงเห็นคุณค่าและพระเยซูทรงไปหาเขาและบอกเขาว่าจงตามเรามาพี่น้องครับคนที่โลกนี้รังเกียจที่สุดสังคมรังเกียจที่สุดแต่พระเยซูทรงรักเขาเห็นไหมครับพระเยซูทรงรักแม้คนที่สังคมรังเกียจที่สุดและชีวิตของเราพระเยซูก็ทรงรักเช่นกันพระเยซูทรงรักท่านเช่นเดียวกันพระเยซูทรงเห็นคุณค่าชีวิตของท่านแม้ท่านอาจจะเคยถูกปฏิเสธจากคนในสังคมจากครอบครัวจากหมู่เพื่อนท่านเคยทำความผิดมาในอดีตท่านเป็นเหมือนมัทธิวเป็นเหมือนซักเคียสที่มีตราบาปมีบาดมีรอยแผลอยู่ท่านมีแต่อดีตที่มีแต่ความมืดแต่ในเช้าวันนี้พระเยซูบอกว่าพระเยซูทรงเข้ามาหามัทธิวมาหาเลวีมาหาซักเคียสแล้วบอกว่าจงตามเรามาจงมาหาเราเราเคยอยู่ในความรู้สึกไม่ดีกับตัวเราเองบ้างไหมเราเคยรู้สึกไม่ดีว่าเราเป็นคนไม่ดีเราจะเคยต่อสู้กับความรู้สึกแย่ๆในชีวิตว่าเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนไม่มีใครรักเราเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการแต่พี่น้องครับข่าวดีในเช้าวันนี้คือพระเยซูทรงเห็นคุณค่าท่านบอกคนข้างๆพระเยซูทรงเห็นคุณค่าคุณพระเยซูทรงบอกว่าจงตามเรามาพระเยซูไปหาเลวีหรือมัทธิวในข้อ28พระเยซูทรงไปเรียกเลวีหรือมัทธิวที่เป็นคนเก็บภาษีเป็นนายด่านนี้แล้วบอกว่าจงตามเรามาแล้วพระมิวว่าเขาก็ลุกขึ้นสละทิ้งทุกสิ่งและตามพระองค์ไปพี่น้องครับนี่คือการตัดสินใจที่ชัดเจนมากคล้ายคลึงกับซักเคียสทีเดียวเมื่อพระเยซูทรงเรียกเขาพระเยซูไม่ได้มาหาเขาโดยบังเอิญแต่พระเยซูจงใจมาหาเขาและพระเยซูทรงเรียกเขาบอกว่าจงตามเรามาจงออกจากชีวิตเก่าแล้วตามพระองค์ไปสู่ชีวิตใหม่แล้วเขาก็ละทิ้งทุกสิ่งตามพระองค์ไปมัทธิวนั้นเป็นคนเก็บภาษีมีอาชีพเป็นคนเก็บภาษีไม่น่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้เรียนรู้ธรรมบัญญัติหรือเข้าไปในธรรมศาลาหรือไปเรียนรู้พระคัมภีร์เดิมตามธรรมบัญญัติแต่เราเห็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่ามัทธิวนั้นบันทึกพระกิตติคุณเอาไว้เป็นอย่างดีและในหนังสือมัทธิวก็ได้อ้างอิงถึงพันธสัญญาเดิมถึง60ครั้งด้วยกันนั่นแสดงว่ามัทธิวนั้นมีใจในการที่จะแสวงหาพระเจ้าแม้เขาอยู่ในอาชีพที่น่ารังเกียจแม้เขาอยู่ในชีวิตเก่าที่น่ารังเกียจแต่ลึกๆในใจของเขา เขาแสวงหาพระเจ้าเขามีความสนใจในพระเจ้าและพระเยซูทรงรู้เรื่องนี้พระเยซูทรงล่วงรู้เข้าไปในจิตใจของเขาแม้ภายนอกเขาดูน่ารังเกียจแต่ใจของเขานั้นแสวงหาพระเจ้าและเขาได้ตอบสนองพระเจ้าเมื่อพระเยซูหาเขาเขาได้ติดตามพระองค์ไปพี่น้องครับเช่นเดียวกันกับชีวิตของท่านเหมือนกันแม้ภายนอกท่านเป็นอย่างไรก็ตามแต่ลึกๆท่านพระเจ้าทรงทราบดีพระเจ้าทรงล่วงรู้ในใจลึกๆของท่านว่าท่านอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นท่านอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นตอนนี้ผมก่อนจะเชื่อพระเจ้าผมไม่เชื่อเรื่องศาสนาผมไม่เชื่อเรื่องอะไรต่างๆที่เกินธรรมชาติแต่ลึกๆในใจผมก็อยากเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วผมเชื่อว่านี่คือความรู้สึกของทุกๆคนที่อยู่ในสังคมว่าเราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเราไม่อยากมีความล้มเหลวซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้หรอกเราไม่อยากเป็นคนที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้หรอกเราไม่อยากถูกตีตราว่าคนล้มเหลวคนพ่ายแพ้คนไม่ดีแบบนี้หรอกเราคงอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราคงแสวงหาหนทางทำให้ตัวชีวิตเรานั้นดีขึ้นพี่น้องครับพระเยซูทรงล่วงรู้จิตใจเช่นนี้และพระเยซูทรงเรียกมัทธิวและพระเยซูทรงเรียกท่านด้วยเช่นไหมครับพระเยซูทรงเรียกท่านด้วยว่าในจิตใจเช่นนั้นท่านอยากจะดีขึ้นจงมาหาพระเยซูคริสต์เจ้าหลายท่านมาที่นี่ครั้งแรกยังไม่รู้จักกับพระเยซูท่านคงอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันและวันนี้พระเยซูก็บอกกับมัทธิวว่าอยากจะดีขึ้นจงตามเรามาพระเยซูไม่ได้เรียกร้องให้เขาอยากดีขึ้นใช่ไหมทำตามนี้โยนพระคัมภีร์ให้หนึ่งเล่มไปทำตามแล้วทำได้แล้วค่อยมาหาเราแต่พระเยซูทรงบอกว่าจงตามเรามาไม่มีอะไรซับซ้อนมากกว่าแค่จงตามเรามาจงเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วเดินดำเนินชีวิตตามพระเยซูไปพี่น้องมัทธิวนั้นเห็นคุณค่าว่าเมื่อพระเยซูมาเรียกเขาเขาค้นพบสิ่งที่มีคุณค่ากว่าชีวิตเก่าแล้วเขาก็
ปฏิเสธสิ่งที่เป็นเงินทองสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีที่เขาเคยทำมาแล้วตามพระองค์ไปพี่น้องครับมัทธิวเป็นคนเก็บภาษีอย่างที่เรารู้ในประวัติศาสตร์แล้วว่าคนเก็บภาษีนั้นมั่งมีคนเก็บภาษีนั้นมีเงินมีทองมากมายแต่เขารู้ว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองนั้นคือการได้พบชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เขาจึงเห็นคุณค่าการเดินติดตามพระเยซูเขาจึงเห็นคุณค่าการมีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องผมประทับใจหลายคนมากที่เขายอมที่จะสละบางสิ่งเพื่อจะดำเนินชีวิตในทางพระเจ้าได้หลายคนนั้นปฏิเสธงานที่ดูเหมือนว่าจะมีรายได้ที่ดีมีเงินที่ดีมากแต่เงื่อนไขคือต้องไม่สามารถมาโบสถ์ได้เนี่ยหลายคนยอมปฏิเสธงานนั้นแล้วเลือกที่จะมาคริสตจักรเลือกที่จะมาโบสถ์และมานมัสการพระเจ้าพี่น้องครับเราเห็นคุณค่าสิ่งไหนเราก็จะลงทุนชีวิตกับสิ่งนั้นเราเห็นคุณค่าสิ่งไหนเราจะอุทิศเวลาเราจะให้คุณค่ากับสิ่งนั้นสิ่งที่เราแสดงออกมันบ่งบอกว่าเราเห็นคุณค่าอะไรหลายคนมากยอมทิ้งงานที่ดีกว่าเงินดีกว่าเพื่อแลกกับการที่เขาสามารถมาโบสถ์ได้มานมัสการพระเจ้าได้แล้วผมหนุนใจพี่น้องในห้องประชุมนี้ว่าท่านเลือกสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากแล้วคือการได้มานมัสการพระเจ้าคือการได้มาฟังคำเทศนาคือการได้มาสามัคคีธรรมกับพี่น้องคือการได้ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าและผมหนุนใจอีกหลายคนที่อาจจะฟังในไลฟ์นี้หรือกำลังลังเลใจว่าเอ๊ะเราจะเอายังไงดีเรามีหนทางบางอย่างที่จะทำเงินได้มากทำความสำเร็จได้มากมันมีคุณค่ามากแต่เราก็รู้อยู่ว่ามันแลกกับการที่เราต้องทิ้งชีวิตในพระเจ้าเราต้องห่างจากโบสถ์เราต้องห่างจากพี่น้องเราต้องห่างจากการที่ได้ดำเนินชีวิตสัมมิธรรมกับพี่น้องในทางพระเจ้าหรืองานบางอย่างมันล่อแหลมมันล่อลวงให้เราทำความผิดบาปเราก็รู้อยู่ในใจเราอาจจะถูกทดลองในใจอยู่ว่าเราจะเห็นคุณค่าสิ่งไหนมากกว่าระหว่างสิ่งที่อยู่ในโลกที่กองอยู่เหมือนอย่างมัทธิวที่เขามีเงินจากการเก็บภาษีรีดไถมามากมายหรือเขาจะยอมทิ้งสิ่งเหล่านี้แล้วเดินติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับชีวิตเรามันจะต้องมีการตัดสินใจอยู่เสมอๆมันต้องมีการเลือกอยู่เสมอคนเรียนจบก็ต้องเลือกว่าจะสอบเข้าที่ไหนคนหรือไปทำงานที่ไหนเราต้องเลือกว่าเราแต่งงานกับใครเราต้องเลือกว่าเราจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรเราต้องเลือกว่าเราจะทำงานที่ไหนย้ายบ้านไปไหนเราต้องเลือกอยู่เสมอในชีวิตของเราฉะนั้นขอให้ทุกการเลือกของท่านเห็นคุณค่าพระเจ้าเป็นที่หนึ่งเสมอเอเมนไหมครับเหมือนอย่างเลวีหรือมัทธิวในเวลานี้เขาสละทิ้งทุกสิ่งและตามพระองค์ไปพี่น้องครับพระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วว่าแม้ดูเหมือนว่าเราต้องสละทุกสิ่งและตามพระองค์แต่ในพระเจ้านั้นคือทุกสิ่งต่างหากทุกสิ่งที่เราสละมันไม่ใช่ทุกสิ่งจริงๆหรอกมันเป็นแค่บางสิ่งที่เราได้ในโลกนี้แต่ทุกสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในพระเจ้าต่างหากฉะนั้นจงฉลาดที่จะเลือกพระเจ้าก่อนจงฉลาดที่จะเลือกพระเจ้าเลือกชีวิตในพระเจ้าเลือกความรอดนิรันดรบนสวรรค์ก่อนที่จะเลือกสิ่งที่ชั่วคราวบนโลกใบนี้และเมื่อท่านเลือกสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดก่อนพระเจ้าจะดูแลท่านในทุกสิ่งที่เหลือพี่น้องครับมีหลายคนที่มีประสบการณ์คำพยานเช่นนี้และพี่น้องไปคุยกับเขาได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเลือกพระเจ้าก่อนเลือกพระเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งสิ่งที่ตามมานั้นพระองค์จะทรงดูแลสิ่งที่เหลืออยู่ทั้งหมดถ้าเราเลือกดำเนินชีวิตในความชอบธรรมก่อนครอบครัวเราจะมีความสุขถ้าเราเลือกที่จะเดินติดตามพระเจ้าการงานของเราจะสำเร็จก้าวหน้าถ้าเราเลือกที่จะดำเนินในพระวจนะของพระเจ้าชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพี่น้องครับการเลือกพระเจ้าก่อนจะทำให้ทุกสิ่งในชีวิตท่านดีขึ้นและดีขึ้นจงฉลาดที่จะเลือกฉลาดที่จะหยุดแล้วก็มานมัสการมาโบสถ์ไปสามัคคีธรรมกับพี่น้องจงฉลาดที่จะดำเนินชีวิตในสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดอย่าถูกหลอกด้วยสิ่งที่มีคุณค่ารองลงมาและในข้อ29ในข้อ29พูดต่อบอกว่าแล้วเลวีก็จัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อพระองค์ในบ้านของตนมีคนเก็บภาษีกลุ่มใหญ่และคนอื่นๆมาร่วมในงานนั้นด้วยพี่น้องครับน่าสนใจมากว่าเมื่อเลวีหรือมัทธิวเนี่ยเขาได้พบกับพระเยซูแล้วและเขารู้แล้วว่าพระเยซูทรงคุณค่านะพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า
เขาเลือกตัดสินใจทิ้งสิ่งที่ชั่วคราวและเดินติดตามพระเยซูในสิ่งถาวรเขาไม่ได้หายไปจากวงการหายไปเลยตามหาตัวไม่เจอพอเชื่อพระเยซูปุ๊บไม่คบหาเพื่อนไม่คุยกับใครเหมือนกับออกบวชตลอดชีวิตทิ้งทางโลกและหายไปจากโลกไปเลยติดต่อไม่ได้ไม่ใช่ตรงกันข้ามมัทธิวเขาเป็นยังไงเมื่อเขารับเชื่อรับพระเยซูเนี่ยเขาจัดงานเลี้ยงที่บ้านไม่ใช่เพื่อฉลองวันเกิดตัวเองหรือว่าเพื่อจะฉลองบางอย่างแต่เขาเชิญเพื่อนๆคนเก็บภาษีด้วยกันคนบาปด้วยกันเนี่ยมาเต็มบ้านเลยแล้วก็เชิญพระเยซูมาด้วยเชิญพระเยซูมาเพื่อพระเยซูจะได้ประกาศในบ้านเพื่อพระเยซูจะได้นำความรอดไปสู่เพื่อนของพวกเขาด้วยพี่น้องครับคนที่พบพระเยซูจริงจะอดไม่ได้ที่เราจะประกาศพระเยซูให้กับเพื่อนของเราในแวดวงของเราในอาชีพของเราพี่น้องครับพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสิ่งร้ายๆให้กลายเป็นพระพรได้เลวีมีเบื้องหลังชีวิตที่ไม่น่าชอบเท่าไหร่เพราะเขาเป็นคนเก็บภาษีถูกรังเกียจจากสังคมแต่เมื่อเขารู้แล้วว่าแผนการของพระเจ้านั้นมีสำหรับชีวิตของเขาเขาไม่มัวนั่งจมในความทุกข์ใจว่าตัวเขามันต่ำต้อยแต่เขาเปลี่ยนสิ่งเลวร้ายกลายเป็นพระพรใหญ่ไปสู่คนในแวดวงเดียวกันกับชีวิตของเขาแล้วเขาได้จัดงานเชิญเพื่อนคนเก็บภาษีได้มาฟังพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับเราทุกคนต่างมีแวดวงของตัวเองใช่ไหมเราทุกคนต่างมีพื้นที่ชีวิตที่ไม่เหมือนกันเราแต่ละคนมีแวดวงอาชีพที่ไม่เหมือนกันเราสามารถที่จะทำเหมือนอย่างมัทธิววันนี้ได้หรือเลวีวันนี้ได้เมื่อเราต้อนรับพระเยซูให้เราอย่าหันแล้วก็มัวแต่เดินตามพระเยซูแล้วก็ไม่ได้มองเพื่อนที่เขารอความรอดอยู่ให้เราไปหาเขาแล้วก็พาเขามาได้รู้จักกับพระเจ้าหลายคนพระเจ้าให้มีปัญหาใหญ่บางอย่างในชีวิตท่านรู้สึกมันเป็นบาดแผลมันเป็นปมใหญ่ในชีวิตพี่น้องครับเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่อดีตที่พระเจ้าต้องการให้เราใช้สิ่งนั้นเพื่อเปลี่ยนมันเป็นพระพรมีคนจำนวนมากที่อาจจะมีปัญหาเดียวกับท่านแล้วรอให้ท่านไปบอกเขาว่าพระเยซูช่วยได้หลายคนมีปัญหาครอบครัวมาในอดีตครอบครัวแตกสลายถ้ามีความขมขื่นใจมากถ้ามีความบาดเจ็บในใจท่านเหมือนอยู่ในตราบาปในชีวิตแต่เมื่อท่านมารู้จักกับพระเยซูพระเยซูทรงบอกว่าไปบอกกับคนที่มีปัญหาเดียวกับท่านสิว่าพระเยซูช่วยได้พระเยซูคือความรักพระเยซูสามารถช่วยได้หลายคนเจ็บป่วยในร่างกายมาในอดีตและพระเจ้าทรงรักษาท่านอย่าเพียงแต่เป็นอย่างคนที่พระเยซูรักษาแล้วก็เฮ้พระเยซูรักษาแล้วก็กลับบ้านจงกลับไปหาคนที่เจ็บป่วยเหมือนท่านแล้วบอกว่าพระเยซูทรงรักษาได้ดิฉันข้าพเจ้าผมเคยเป็นอย่างนี้และพระเจ้าพระเยซูทรงรักษาเพื่อเขาจะมีความเชื่อแล้วก็เชื่อในวังแล้วก็รับประสบการณ์เดียวกับที่ท่านเคยมีประสบการณ์อยู่พี่น้องครับขอพระเจ้าทรงเมตตาว่าเราอยู่ในแวดวงไหนเราอยู่ในอาชีพไหนเราอยู่ในบริบทชีวิตไหนเราอยู่ในโรงเรียนอะไรเราอยู่ในหมู่บ้านไหนเราอยู่ในสังคมแบบไหนพี่น้องครับพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีกับชีวิตของท่านเพื่อท่านจะนำความรอดข่าวประเสริฐไปบอกกับคนที่อยู่ในแวดวงชีวิตของท่านอยู่ในพื้นที่ชีวิตของท่านเอเมนไหมครับหลายคนมีภาระใจต่อประเด็นปัญหาในสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากคริสเตียนต้องเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างดีมากๆเราเป็นเกลือเราเป็นแสงสว่างท่านมีภาระใจต่อปัญหาในสังคมท่านมีใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อปัญหาการเมืองต่อปัญหายาเสพติดต่อปัญหาการกดขี่ข่มเหงต่อปัญหาคอร์รัปชันต่อปัญหาความไม่เท่าเทียมกันต่อปัญหาการคดโกงต่อการใช้ความรุนแรงท่านมีภาระใจต่อประเด็นบางอย่างในสังคมซึ่งเป็นที่ดีมากแต่มันจะดีไม่เพียงพอถ้าท่านเพียงแต่ไปด้วยตัวแล้วลืมพาพระเยซูไปด้วยท่านไปแต่ตัวอยู่โบสถ์เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าพอไปอยู่ในแวดวงการเมืองท่านลุยเต็มที่เลยจนหาพระเจ้าไม่เจอในชีวิต
แล้วคนก็รู้สึกว่าอ้าวคนเดียวกันเหรอเนี่ยนึกว่าคนละคนกับที่โบสถ์ถ้ารู้สึกมีภาระใจต่อปัญหาบางอย่างในแวดวงธุรกิจของท่านเป็นเรื่องที่ดีมากแต่อย่าลืมมันอย่างที่เลวีเขาพาพระองค์ไปด้วยเขาเชิญพระเยซูไปอยู่ในแวดวงชีวิตของเขาด้วยอย่าลืมพระเยซูคริสต์ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับท่านมีโอกาสที่พระเจ้าพาท่านไปอยู่ในแวดวงดนตรีแวดวงศิลปินโรงเรียนท่านพระเจ้าให้ท่านได้มีโอกาสไปคุยกับผู้อำนวยการคนนั้นเพื่อนคนนี้โรงเรียนคนนั้นอย่าลืมที่จะประกาศตัวว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีพระเยซูผู้ทรงประทานชีวิตใหม่กับเราและเรามีพระเยซูที่สามารถช่วยคุณได้มีพระเจ้าที่สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้แก้ปัญหานี้ได้ร่วมกันเหมือนอย่างมัทธิวเหมือนอย่างเลวีในเวลานี้ในข้อ30เนี่ยพระคัมภีร์พูดต่อว่าพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ในคณะของเขาก็บ่นว่าพวกสาวกของพระองค์และกล่าวว่าทำไมพวกท่านมากินมาดื่มกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาปเห็นไหมว่าคนเก็บภาษีเนี่ยถูกจัดในแคตตากรีเดียวกันเลยกับคนบาปอยู่ข้างๆกันเลยคนเก็บภาษีและคนบาปในบรรดาในเวลานั้นเนี่ยฟาริสีและบรรดาธรรมาจารย์เนี่ยเป็นตัวหลักในการเที่ยวชี้ว่าใครเป็นคนบาปเที่ยวชี้ว่าคนนี้บาปคนนี้บาปคนนี้บาปคนนี้น่ารังเกียจคนนี้มีมนทินคนนี้บาปฟาริสีและธรรมาจารย์เนี่ยมีลักษณะเด่นแบบนี้เลยแต่พี่น้องครับในเวลานี้พระเยซูทรงบอกให้พวกเขารู้ว่าไม่มีใครหรอกที่บาปหนากว่ากันทุกคนก็บาปเหมือนกันหมดเรามักจะเอานิ้วชี้ที่คนอื่นใช่ไหมว่าคนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้ไม่น่าคบเราเป็นอย่างนี้ไหมคนนี้ไม่น่ารักเลยคนนี้โกงเงินคนอื่นคนนี้ขี้นินทาคนนี้ขี้ฉาพี่น้องเราสามารถที่จะเอานิ้วชี้ความผิดของคนอื่นได้เยอะเลยแต่มีอยู่คนหนึ่งที่เราชี้ไม่ค่อยออกเราหาไม่ค่อยเจอคือใครรู้ไหมครับพี่น้องรู้นี่ตัวเราเองเรามักจะหาความผิดของตัวเราไม่ค่อยเจอบางทีเรานึกว่าเราเป็นฟาริสีและธรรมาจารย์ในบางช่วงบางเวลาเราเลยชอบชี้แต่เราลืมมองที่ตัวเราว่าเราก็บกพร่องเหมือนกันพี่น้องครับบางทีผมก็ให้คำปรึกษากับบางคนที่เขาจิตใจดีนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปค้นพบความผิดของคนมากมายเลยค้นพบความผิดของคนนั้นคนนู้นคนนี้คนนั้นเขารับไม่ได้คนนู้นเขาไม่ชอบคนนู้นเขาไม่ดีเลยแล้วเขาอึดอัดมากเขาไปรู้ความผิดของชาวบ้านเนี่ยเพียบเลยนะครับเขาอึดอัดมากเขารู้สึกเอาไงดีอาจารย์เขาจะทำยังไงดีกับสิ่งที่เขารู้ผมก็บอกเขาว่าก็ถ้าพระเจ้าให้คุณได้รู้อะไรมากขนาดนี้มันก็คงเป็นหน้าที่ที่คนต้องช่วยเขาละมั้งแล้วเขาบอกว่าแล้วจะช่วยยังไงอ่ะเขาอึดอัดเขารับไม่ได้กับความผิดของคนมากมายเลยผมก็เลยบอกเขาบอกว่าขั้นแรกเลยนะให้คุณยอมรับก่อนว่าคุณก็ไม่ได้ดีแบบเขาหรอก มันคือก้าวแรกของการที่คุณจะไปช่วยชาวบ้านคือคุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณน่ะก็ไม่ได้ดีแบบใครเพราะถ้าอย่างนั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่สูงไงเราก็เที่ยวชี้โอ้โหเรามันช่างดีจริงๆเรามองเห็นความผิดชาวบ้านเต็มไปหมดเลยเราคือทูตที่บินอยู่สูงใช่ไหมเราไม่ได้ต่ำแบบนั้นเหมือนคนสั่งอาหารน่ะใช่ไหมที่สั่งอาหารแล้วบอกว่ามาส่งนะฉันไม่ผมไม่ได้อยู่ต่ำแบบคุณอะไรเงี้ยเราอยู่ข้างบนเรามองโอ้โหคนนี้ก็สูงคนไอ้คนนี้ก็ต่ำไอ้คนนี้บาปจะช่วยพวกนี้ยังไงดีเนี่ยเราคือทูตแห่งความดีใช่ไหมช่วยคนบาปยังไงดีผมว่าขั้นแรกคือลงมาก่อนลงมายืนในที่เดียวกันก่อนเพื่อคุณจะได้เห็นหน้าพวกเขาเห็นสายตาเขาหน่อยไม่ใช่เห็นแต่หัวเขาเห็นสายตาเขาเห็นความเหนื่อยของเขาเห็นความทุกข์ยากของเขาเห็นความพยายามของเขาเห็นว่าเขาเนี่ยล้มแล้วก็ลุกมากี่รอบแล้วเห็นว่าเขาเนี่ยลำบากขนาดไหนนั่นแหละก้าวแรกที่คุณจะสามารถช่วยคนอื่นที่มีปัญหามากมายได้แล้วเขาก็ตอบว่าขอบคุณแล้วก็เงียบไปเลยครับ
หวังว่าเขาจะลองทำในสิ่งที่ผมแนะนำเขาเพราะคุยยันยาวนะครับคุยยันยาวมากว่าไปพูดไปเขาก็จะวกกับเรื่องเดิมอะแต่มันอึดอัดมันรับไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็นะมันอย่างงั้นอย่างเงี้ยแต่มันอึดแต่มันรับไม่ได้อะไรเงี้ยวนมาที่เดิมก็เลยบอกเขาว่าเอาละผมมีกุญแจดอกแรกมอบให้นะครับแล้วเขาก็เงียบไปแต่มันคือเรื่องจริงใช่ไหมว่าอย่าให้เราเป็นเหมือนฟาริสีธรรมอาจารย์ที่ไปชี้โอ้ยมัทธิวแกมันเลวซักเคสแกมันก็เลวเลวไปหมดเลยพระเยซูบอกว่าไม่ทุกคนมีความผิดของตัวเองบ้านผมมีแจ็คเก็ตอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมชอบถือไปด้วยแต่ไม่ได้ใส่สักทีนะครับปีที่แล้วถือไปนอร์เวย์ก็ไม่ได้ใช้ปีที่ผ่านมาถือไปฟินแลนด์ผมก็ไม่ได้ใช้ผมถือไปเฉยๆนะครับมันเป็นแจ็คเก็ตที่บางนิดหนึ่งมันมีสองหน้าหนึ่งเป็นสีเทานะครับเทาอ่อนอีกหน้าเป็นสีดำมีสองหน้าใส่ได้สองหน้าเคยเห็นไหมครับแจ็คเก็ตใส่ได้สองหน้าแล้วเวลาเราใส่สีเทาอยู่ข้างนอกอะไรอยู่ข้างในครับสีดำมองเห็นสีดำไหมครับไม่เห็นแต่มันมีไหมมันมีมันคือเสื้อดำแต่ถ้ากลับด้านเอาสีเทาไว้ข้างในสีอะไรโผล่มาครับสีดำฉะนั้นคนเราก็เป็นแบบนี้บางทีเราก็เอาสีเทามาข้างนอกเราพรีเซนต์ดีเราทำตัวดีซึ่งก็ดีแล้วนะดีแล้วแต่เราต้องรู้ว่าข้างในเราเนี่ยก็มีความผิดอยู่แหละมันไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบแต่บางคนอาจจะทำความผิดที่มันดูโจ่งแจ้งหน่อยเหมือนเขากลับเสื้อดำออกมาข้างนอกเขาอาจจะนำเสนอนิสัยเลวร้ายของเขาอาจจะนำเสนอความผิดของเขาจนคนเห็นหรือความผิดของเขาเสื้อดำของเขามันชัดมากจนคนมองเห็นแต่บางคนเนี่ยเสื้อดำอยู่ข้างในนี่เราแอบทำบาปอยู่ที่บ้านไม่มีใครเห็นอยู่โบสถ์เรานี่เราดูดีเราเอาเสื้อเทาใส่มาโบสถ์แต่กลับบ้านเราถอดเลยโหเสื้อดำมิดเลยนะฮะเราเป็นบางทีเราเป็นแบบนั้นเหมือนกันฉะนั้นไม่ว่าใครนะครับไม่ว่าเราจะเห็นความผิดของใครรุนแรงขนาดไหนขอให้รู้ว่าเราเองก็ใส่เสื้อดีกว่าเขาอยู่ที่เราจะเอาตัวไหนออกมาเท่านั้นเองไม่มีใครดีกว่าใครข้อ31พระเยซูจึงพูดว่ายังไงพระเยซูจึงบอกว่าพระเยซูตรัสต่อพวกเขาว่าคนสบายไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการนี่เป็นเพลงที่เด็กใช้ร้องใช่ไหมคนปกติไม่ต้องการหาหมอแต่คนเจ็บนั้นสิต้องการหาหมอพระเยซูมีได้มาเพื่อเรียกช่วยคนดีแต่มาช่วยคนบาปเอเมนแม่เพลงนี้ไม่ได้ร้องมานานแล้วนะครับเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงพระเยซูบอกว่าคนสบายไม่ต้องการหาหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการพระเยซูไม่ได้มาเพื่อคนที่รู้สึกตัวเองสบายดีแต่พระเยซูมาเพื่อทุกคนที่รู้ว่าเราเองก็มีความผิดอยู่ข้างในเราเองก็มีแจ็คเก็ตดำสวมอยู่เราเองไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบที่ไม่ต้องการพระเจ้าหรอกโรมบทที่3ข้อ23จึงกล่าวว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าคำว่าทุกคนแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนข้างๆเราไหมครับเพราะว่าทุกคนแกแต่คนเดียวเลยเพราะว่าทุกคนยกเว้นเราเปล่าเพราะว่าทุกคนนิ้วทั้ง10เนี่ยชี้หมดเลยทุกคนทำบาปเว้นเราคนเดียวไม่ทำไม่ใช่เพราะว่าทุกคนก็คือเราด้วยทำบาปมีใครไหมที่ไม่ทำอะไรผิดเลยตลอด6วันที่ผ่านมาขอให้ยุกมือขึ้นแล้วมาเทศนาแทนผมได้เลยไม่เคยทำผิดอะไรเลย6วันที่ผ่านมาไม่พูดไม่ดีไม่คิดไม่ดีไม่ทำอะไรผิดพลาดเลยนะครับไม่มีเราทุกคนล้วนทำความผิดพลาดมาแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ข่าวประเสริฐของพระเยซูมาเพื่อทุกคนเช่นเดียวกันข่าวประเสริฐของพระเยซูไม่ได้มาเพื่อท่านคนเดียวไม่ได้มาเพื่อเราคนเดียวแต่มาเพื่อทุกคนที่เป็นคนบาปเหมือนอย่างที่เราก็เคยเป็นมาและพระเจ้าทรงไถ่เราให้พ้นจากความบาปฉะนั้นจึงไม่มีใครที่ดีเกินไปที่จะไม่ต้องการพระเจ้าเอเมนไหมครับและไม่มีใครที่แย่เกินไปที่พระเจ้าจะไม่ต้องการเอเมนไหมครับไม่มีใครดีเกินไปที่เขาจะไม่ต้องการพระเจ้าและขณะเดียวกันไม่มีใครในที่นี่หรือที่ไหนก็ตามที่แย่เกินไปที่พระเจ้าจะไม่รักเขา
ที่ข่าวประเสริฐจะไม่มาถึงเขาด้วยฉะนั้นเราทุกคนจึงมีสิ่งเดียวกันคือพระเจ้าทรงรักเราและพระเจ้าทรงเข้าใจเราและพระองค์ทรงต้องการให้เรารับชีวิตใหม่รับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เหมือนที่พระเยซูทรงบอกว่าคนป่วยต้องการและพระเยซูมาเพื่อพวกเขาจะได้รับชีวิตใหม่เอเมนไหมครับมาเพื่อท่านมาเพื่อเราทุกคนจะได้รับชีวิตใหม่ในพระเจ้าไม่มีใครดีเกินไปที่จะบอกว่าฉันไม่ต้องการพระเจ้าหรอกและไม่มีใครที่แย่เกินไปที่จะบอกว่าพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องการเราหรอกเรามันแย่เกินไปพี่น้องพระเจ้าทรงรักท่านทุกคนพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านได้มารู้จักความรักของพระองค์เหมือนที่พระเยซูทรงไปหามัทธิวทรงไปหาเลวีคนเก็บภาษีคนที่สังคมรังเกียจคนที่ไม่น่ารักคนที่มีความผิดอยู่ในชีวิตและพระเยซูบอกเขาว่าความรอดมาถึงเขาแล้วและเรามาเพื่อเขามาเพื่อท่านมาเพื่อคุณจงตามเรามาจงตามเรามาพี่น้องครับจากวันนี้เป็นต้นไปขอให้เราแต่ละคนเราทุกคนต้อนรับคนทุกประเภทได้เอเมนไหมครับเรายอมรับคนทุกประเภทได้เพราะพระเยซูรักเขาด้วยคริสตจักรต้องเป็นคริสตจักรที่ต้อนรับคนทุกประเภทต้องต้อนรับคนทุกคนที่เข้ามาในโบสถ์ได้แน่นอนครับว่าคริสตจักรแต่ละแห่งเนี่ยกำเนิดก่อเกิดมาจากกลุ่มคนบางประเภทนี่คือธรรมชาติคริสตจักรคริสตจักรบางแห่งก่อกำเนิดมาจากคนหนุ่มสาวคนวัยรุ่นเป็นไปได้บางคริสตจักรก่อกำเนิดมาจากคนสูงอายุคนแก่เฒ่าชรานมัสการด้วยกันเนี่ยโอ้โหอายุเป็นพันเลยเพราะว่าอายุเยอะกันหมดเลยเป็นไปได้บางคริสตจักรก่อกำเนิดมาจากคนที่มีปัญหาในชีวิตบางอย่างบางคริสตจักรก็ทำงานเกี่ยวกับคนทำงานกลางคืนคนขายบริการกลางค่ำกลางคืนเป็นไปได้หลายทุกคริสตจักรนั้นก่อกำเนิดมาจากกลุ่มคนบางประเภทแต่อย่าให้คริสตจักรนั้นๆจำกัดตัวเองกับเพียงแค่คนบางประเภทพี่น้องถ้าพระเจ้าทรงให้คนต่างประเภทมาอยู่ในโบสถ์ขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าอาจจะต้องการให้เราเริ่มต้นในการขยายแวดวงของชีวิตเราขยายความรักของเราขยายความเหมือนอย่างพระเยซูเพื่อจะต้อนรับคนเหล่านั้นได้เพื่อให้ความรอดไปสู่เขาได้ด้วยเห็นไหมครับฉะนั้นจากนี้ไปขอให้เราเป็นคริสตจักรที่ยินดีต้อนรับคนทุกประเภทคริสตจักรที่แท้จริงต้องต้อนรับคนทุกประเภทแน่นอนพูดให้มันสมดุลก็คือบางคริสตจักรอาจจะมีข้อจำกัดดูแลคนบางประเภทไม่ได้จริงๆเพราะเหตุจำกัดบางอย่างแต่นั่นต้องไม่ใช่เกิดจากที่เรารังเกียจเขาโอ้โหคนตัวสกปรกมาโอ้ไม่ได้ไม่ได้เก้าอี้เลอะหมดอย่าเดินเข้ามานะโอ้โหเดี๋ยวห้องประชุมเหม็นอย่าให้เป็นแบบนี้เป็นอันขาดคริสตจักรต้องเป็นที่แห่งความรอดของคนทุกประเภทถ้าเขาต้องการความรอดนี่คือที่ที่เขาจะต้องค้นพบถ้าเขาต้องการเพื่อนที่นี่คือที่เขาต้องเจอเพื่อนถ้าเขาอยากจะมีชีวิตใหม่อยากจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตคริสตจักรจะต้องเป็นคำตอบของสิ่งนั้นขอพระเจ้าทรงขยายจิตใจของเราขยายความรู้สึกของเราขยายการยอมรับของเราอย่าให้เรามองคนบางกลุ่มต่ำกว่าชีวิตของเราเพราะทุกคนนั้นเหมือนกันในสายพระเนตรของพระเจ้าอิสยาห์บทที่56ข้อ7บอกว่าเพราะนิเวศของเรานั้นเขาจะเรียกว่านิเวศอธิษฐานสำหรับทนสำหรับทุกชนชาติสำหรับทุกคนคริสตจักรต้องเป็นนิเวศแห่งชีวิตนิเวศแห่งคำอธิษฐานซึ่งมันไม่ได้เกิดจากประตูโบสถ์หรือมันเกิดจากการที่เรามีที่ให้รถเข็นขึ้นมาได้หรือการที่เรามีห้องน้ำสำหรับคนพิการหรือมีห้องสำหรับเด็กนั่นมันเป็นแค่องค์ประกอบภายนอกทางกายภาพแต่ส่วนสำคัญที่สุดคือสมาชิกทุกคนที่อยู่ในโบสถ์จะต้องตระหนักว่าคริสตจักรต้องเป็นที่แห่งอิสรภาพเป็นที่แห่งความเท่าเทียมกันเป็นที่แห่งเสรีภาพที่คนจะมารับชีวิตใหม่และมีเพื่อนมีชุมชนใหม่ที่ยอมรับเขาแม้สังคมไม่ยอมรับเขาพี่น้องครับอย่าให้เกิดบรรยากาศของการที่เรารังเกียจเดียดฉันกันหรือนินทาให้ร้ายกันว่าโอ้ยคนนั้นมันแย่มากเลยเธออย่าไปเข้าใกล้นินทามองหน้ากันอย่าให้มีเป็นอันขาดเพราะพระเจ้าจะไม่พอพระทัยในสิ่งที่เกิดเหล่านั้นเพราะพระเยซูยังไปหาคนเก็บภาษีและเราเป็นใครที่จะไม่ต้อนรับคนที่สังคมนั้นรังเกียจขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยเรา
ให้เรายิ้มให้คนแปลกหน้ายิ้มให้คนแปลกหน้ากล้าทักทายคนที่เราไม่รู้จักกล้าไปนั่งข้างๆคนที่เราไม่คุ้นเคยและต้อนรับเขาในตอนที่กินข้าวตอนที่เดินไปเดินมาถ้าเขาไม่คุ้นหน้าเราให้เราไปทักทายเขาจับมือเขาทักทายเขาว่าเราเป็นพี่น้องกันเรามีความรักของพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงรักคุณพระเจ้าทรงรักคุณต่อให้เขาทำผิดทำบาปมีประวัติศาสตร์ชีวิตยังไงก็ตามไม่ต้องสนใจเพราะพระเจ้าบอกว่าที่นี่คือที่แห่งการเริ่มต้นใหม่เอเมนไหมครับทุกคนมีชีวิตใหม่และมีอนาคตรออยู่ในพระเยซูคริสต์และขอให้เราเป็นคริสตจักรแบบนั้นด้วยข้อ32พระเยซูทรงพูดบอกว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่พี่น้องครับเรื่องนี้สำคัญมากแม้ผมจะพูดในข้อเมื่อกี้ว่าเราต้องยอมรับคนทุกประเภทเรารักคนทุกประเภทจะเป็นยังไงมาสูงต่ำดำขาวผิดพลาดยังไงมาเรารับได้หมดอันนี้เรื่องจริงแต่พระเยซูพูดห้อยท้ายอย่าลืมอ่านให้จบด้วยพระเยซูบอกว่ามาเรียกคนบาปให้ทำไมครับกลับใจใหม่พี่น้องครับท่านอาจจะมีชีวิตเก่าเป็นแบบไหนไม่มีใครทราบนอกจากตัวท่านกับพระเยซูทรงทราบแต่พระเยซูทรงคาดหวังว่าเมื่อพระเยซูทรงยอมรับท่านท่านจะตามพระองค์ไปไม่ใช่ตามมาแล้วยังดำเนินชีวิตเก่าอยู่เหมือนมือหนึ่งจับพระเยซูมือหนึ่งจับโลกด้วยพระเยซูก็ดึงไอ้ทำไมดึงไม่ไปสักทีเพราะว่าท่านมือหนึ่งจับโลกเอาไว้ล็อกแน่นเลยขาเกี่ยวไว้ด้วยพระเยซูก็เอ๊ะตามเรามาทำไมเราจูงไม่ไปสักทีทำไมมันนักหนักเพราะว่าท่านเอาทั้งมือทั้งขาเกี่ยวชีวิตเก่าไว้ด้วยไม่ได้กลับใจใหม่จากชีวิตเก่าพี่น้องพระเยซูว่าจงตามเรามาเราไปให้เป็นคนป่วยต้องการหมอเพื่อจะคนบาปจะกลับใจใหม่ฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องดำเนินชีวิตเป็นคนใหม่ด้วยเมื่อเรามาอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าแม้ว่าท่านเองพระเยซูทรงรักท่านอย่างที่ท่านเป็นพระเยซูทรงยอมรับท่านอย่างที่ท่านเป็นแต่พระเยซูพระเจ้าไม่ได้อยากให้ท่านเป็นอย่างที่ท่านเคยเป็นเอเมนมั้ยครับแม้ท่านจะเคยเป็นอะไรมาก็ตามพระเยซูทรงรับได้พระเจ้าทรงรักท่านพระองค์ทรงรับได้เรารับได้คริสตจักรรับได้แต่เราอยากให้ท่านไม่เป็นอย่างที่ท่านเคยเป็นในอดีตท่านต้องเอาชนะให้ได้โดยพระคุณของพระเจ้าท่านต้องร่วมมือกันเราต้องร่วมมือกันในคริสตจักรท่านต้องเปิดชีวิตออกให้มีบางคนมาเตือนชีวิตท่านได้มาแก้ไขท่านมาตักเตือนท่านท่านยังยอมรับคำสอนของพระคัมภีร์ท่านยังยอมให้พระเจ้ามาช่วยท่านท่านสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้าต่อพระเยซูผู้ทรงมาเรียกท่านและบอกว่าขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ากลับใจใหม่และช่วยได้แต่เอาจริงๆแล้วพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าทรงช่วยไม่ได้คือการกลับใจใหม่เพราะการกลับใจเป็นเรื่องของท่านพระเจ้าจะช่วยท่านไม่ได้ท่านไม่กลับใจใหม่เหมือนท่านไม่อ้าปากหมอยัดยาไม่ได้ท่านเอาเสื้อเกราะใส่มาหาหมอหมอฉีดยาไม่ได้บอกว่าถอดเสื้อเกราะก่อนถึงจะฉีดยาได้ไม่ได้แน่จริงหมอฉีดเลย หมอจะแยงยังไงแยงไม่เข้าเพราะว่าท่านใส่เสื้อเกราะมาท่านไม่ยอมถอดตัวเก่าเหมือนคนป่วยไม่ยอมรับความจริงก็ป่วยผมไม่ป่วยคุณป่วยผมไม่ป่วยจัดยาให้นะทิ้งยาไปเลยผมไม่ป่วยตายว่าไม่ยอมรับความจริงข้อแรกก่อนว่าเราต้องกลับใจใหม่พี่น้องครับคนป่วยต้องการหมอแต่สิ่งที่หมอต้องการคือยอมรับว่าป่วยคนบาปต้องการชีวิตใหม่แต่เขาต้องกลับใจใหม่ซะก่อนพี่น้องเราต้องกลับใจใหม่เมื่อเราเดินอยู่ทางพระเจ้าท่านอาจจะผิดพลาดหลายๆครั้งเหมือนสาวกของพระเยซูคริสต์ผิดพลาดเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่เป็นไรพระเจ้าทรงให้อภัยพระเยซูทรงตามหาท่านแต่ท่านต้องกลับใจใหม่ดำเนินชีวิตถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่ถูกต้องตามใจตัวเองอีกต่อไปเอเมนไหมครับต้องดำเนินชีวิตถูกต้องตามหลักการพระคัมภีร์ไม่ใช่หลักการของโลกอีกต่อไปท่านต้องกลับใจใหม่เหมือนที่พระเยซูว่าจงตามเรามาและพระเยซูก็พาท่านเดินไปสู่ชีวิตใหม่เพื่อจะรักษาท่านเพื่อจะเยียวยาท่านเพื่อช่วยให้ท่านเปลี่ยนแปลงได้พี่น้องครับการที่พระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตของเราก็เพื่อที่เราจะไปช่วยใครบางคนด้วยการที่พระเจ้าทรงเรียกมัทธิวมาพระเยซูไม่ได้เรียกมัทธิวตามเรามาแล้วมัทธิวก็ตามคนเดียวมัทธิวไปช่วยคนอีกมากมายคนในแวดวงอาชีพของเขาและคนบาปต่างๆและคนอีกเยอะแยะที่เขาเป็นอัครสาวกประกาศข่าวประเสริฐเราต้องมีจิตใจอย่างนี้เช่นเดียวกันว่า
เมื่อพระเยซูมาช่วยเราเราต้องอยากช่วยคนอื่นด้วยและพี่น้องครับการช่วยคนอื่นให้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามมันอาจจะส่งผลยิ่งใหญ่ต่อบั้นปลายก็ได้การที่เราช่วยเหลือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาหรือของใครบางคนเพียงแค่เล็กน้อยในช่วงเวลานี้เนี่ยเมื่อไปมองไปที่ปลายทางไกลๆเนี่ยมันอาจส่งผลปลายทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงก็ได้เหมือนพี่น้องลากเส้นจากจุด A ไปจุด B ในเส้นเดิมแล้วพี่น้องเริ่มต้นลองเปลี่ยนองศาเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นเปลี่ยนองศานิดเดียวมันดูเหมือนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่เมื่อลากเส้นต่อไปยาวๆยาวๆมันก็ห่างขึ้นจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อผมไปที่ไปเยี่ยมอาจารย์โฮกันกับอาจารย์คุณพ่อโฮกันกับคุณแม่ลิซ่าที่ฟินแลนด์เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมได้ไปรู้จักกับลูกๆของท่านทั้งสองท่านทั้งสองมีลูก4คนนะครับมีลูก4คนคุณพ่อโฮกันกับคุณแม่ลิซ่าเนี่ย2คนเนี่ยที่อายุมากแล้วนี่คือภาพในอดีตมีลูกบุญธรรมรับมา4คนนะครับ4คนนี้ไม่ใช่ลูกจริงๆนะครับเป็นลูกครึ่งลูก GI ที่น้องคงพอนึกออกนะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ย40ปีเนี่ยลูก GI คือลูกครึ่งที่ทหารอเมริกันเนี่ยมาทําสงครามใช่มั้ยแล้วก็มามีภรรยาในเมืองไทยแล้วก็มีลูกเสร็จแล้วก็มักจะทิ้งเอาไว้แล้วกลับไปอเมริกาทิ้งให้แม่คนไทยเนี่ยเลี้ยงลูกครึ่งแล้วลูกครึ่งเหล่านี้จะมีปัญหาเยอะมากเพราะว่าจะไม่ถูกยอมรับในสังคมจะถูกรังเกียจหาว่าเป็นลูกฝรั่งบ้างหัวขาวตัวตาขาวเพราะสมัยนั้นยังไม่มีแฟชั่นนิยมใบหน้าลูกครึ่งถ้าเป็นสมัยนี้โอ้โหทำไมหล่อทำไมสวยอย่างนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยตัวประหลาดโอ้ยฝรั่งขี้นกตัวประหลาดตัวขาวหวายเผือกอะไรเงี้ยก็จะมีคำล้อเลียนคำต่อว่าตัวสูงโย่งเพราะว่าตัวสูงเพราะมีเชื้อสายอเมริกันแล้วก็จะพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เพราะว่าเกิดมาก็ไม่เห็นคุณพ่อแล้วโตมากับครอบครัวคนไทยเด็กคนนี้ที่ผมเอาลูกศรชี้เนี่ยชื่อว่าแดเนียลนะครับแดเนียลนามสกุลคือเอ็นควิสคือนามสกุลของพ่อกันกับแม่ลิซ่าสมัยอยู่เมืองไทยชื่อสันชัยภรรยาแซวว่าชื่อเหมือนดาราอินเดียนะฮะสันชัยอะไรเงี้ยนะฮะเขาชื่อสันชัยนะฮะเป็นลูกครึ่งอเมริกันแล้วก็เกิดมาตอนเด็กก็ต้องอยู่กับแม่อยู่กับญาติเพราะว่าเป็นลูกที่พ่อทิ้งแล้วก็ยากลำบากมากแล้วก็พ่อกับแม่ซ่าเขาก็พยายามไปรวบรวมเด็กลูกครึ่งเหล่านี้ที่เท่าที่ช่วยได้เนี่ยแล้วก็พาไปอยู่ที่ฟินแลนด์ทีละคนเพราะจะได้ไปอยู่ในสังคมที่ยอมรับความแตกต่างได้ก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เมื่ออายุ15เนี่ยแดเนียลเขาก็หรือสันชัยนะครับเขาก็ได้รับโอกาสในการไปอยู่ที่ฟินแลนด์เมื่ออายุ15แล้วปรากฏว่าเมื่อตอนไปเนี่ยพูดอังกฤษไม่ได้พูดสวีดิชไม่ได้พูดฟินแลนด์ไม่ได้พูดอย่างเดียวคือภาษาอีสานพูดอีสานได้คอยอย่างนั้นว้าวอย่างนี้ซึ่งคนฟินแลนด์ฟังไม่รู้เรื่องเขาต้องยากลำบากมากในการที่จะปรับตัวแต่ด้วยการช่วยเหลือของพ่อแม่บุญธรรมคือพ่อโฮกันกับแม่ลิซ่าเนี่ยก็พยายามช่วยเขามีกำลังใจแล้วก็ปรับตัวได้เรียนไปได้พ่อโฮกันแม่ลิซ่านอกจากช่วยเหลือเด็กบ้านเบธเนียหลายร้อยคนก็ยังช่วยเด็กกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษแล้วก็พาไปตอนนี้เขาอายุ45ผ่านมา30ปีนะครับอายุ45แล้วก็มีครอบครัวน่ารักมากภรรยาชื่อมาริก้ามีลูก3คนลูกน่ารักมากลูกสาวคนโตตัวสูงปึ๊ดเลยนะครับสูงลิ่วเลยนะสูงกว่าผมอีกนะครับแล้วก็น่ารักทั้งครอบครัวเลยนะฮะน่ารักทั้งครอบครัวทำให้เห็นเลยว่าในช่วงที่อายุ15ที่พ่อกันกับแมริซ่าพาแดเนียลไปอยู่ที่ฟินแลนด์เนี่ยคงไม่เห็นหรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงมันคือการเปลี่ยนองศาชีวิตเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลานั้นเปลี่ยนจากอยู่เมืองไทยเปลี่ยนบริบทไปอยู่ที่ใหม่แม้มีความลำบากอยู่แต่เปลี่ยนบริบทไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน30ปีพี่น้องครับเขามีอาชีพการงานที่ดีเขารักพระเจ้าเขาเป็นคนที่ช่วยระดมทุนช่วยในการประสานงานให้กับโครงการของเราที่จังหวัดเลยเขามีความกตัญญูต่อพ่อแม่บุญธรรมเขาด้วยเขาไปเยี่ยมเยียนไปดูแลพ่อแม่ของเขารักเหมือนพ่อแม่เขาจริงๆแล้วก็ดูแลกตัญญูรักพี่น้องที่มีกัน4คนเนี่ยที่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับ
พราะว่ามาจากคนละทิศคนละทางเนี่ยรักกันดูแลกันดูแลภรรยารักภรรยาซื่อสัตย์กับภรรยาแล้วก็รักลูกอย่างมากด้วยผมไปเยี่ยมบ้านเขานั้นน่ารักมากเขาก็เล่นกับลูกดูแลลูกลูกสาวลูกชายแล้วก็ลูกสาวอีกคนนึงน่ารักทั้งครอบครัวมันเห็นความแตกต่างเขาบอกผมว่าถ้าเมื่ออายุ15เขาไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนบริบทมาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะวันนั้นเขาเริ่มเป็นเด็กเกเรแล้วเริ่มเสียแล้วพออายุ15เริ่มเสียเขาอาจจะกลายเป็นเด็กที่ไม่ดีกลายเป็นผู้ใหญ่ที่แย่คนหนึ่งก็ได้พี่น้องครับนี่คือข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐไม่ได้ช่วยเหลือเพียงแค่ในจิตวิญญาณข่าวประเสริฐช่วยเหลือในจิตใจในร่างกายในทั้งชีวิตด้วยฉะนั้นพระเยซูมาช่วยเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งเพื่อเขาจะมีผลกระทบต่อคนอีกหลายคนพี่น้องอย่าให้เราอ่อนละอาในการช่วยใครเอเมนไหมครับอย่าให้เราอ่อนละอาในการช่วยเหลือใครบางคนคนที่เราช่วยเขาวันนี้อาจดูเหมือนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากทั้งหรอกในช่วงเวลานั้นแต่ใครจะไปรู้ว่าเมื่อลากเส้นยาวๆไปถึงอีก10-20ปีเมื่อไหร่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ก็ได้ในวันข้างหน้าแล้วเราจะชื่นชมยินดีในพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับจาวิดวิลสันได้กล่าวบอกว่าคริสตจักรที่ไม่ออกไปหาผู้คนในเมืองตนเองแท้ที่จริงไม่ใช่คริสตจักรแต่เป็นแค่สโมสรพักผ่อนหย่อนใจคริสตจักรที่ไม่ออกไปตามหาคนเจ็บป่วยคนผิดหวังคนบาปคนยากไร้คนที่ต้องการความช่วยเหลือคริสตจักรที่อยู่เพียงแค่กับตัวเองมีความสุขกับเพื่อนๆที่เราเคยชินอยู่กับกลุ่มที่เราคุ้นชินอยู่กับคนที่เรามีความสุขเราชอบเรารักและคนที่น่ารักนั่นไม่ใช่คริสตจักรนั่นเป็นแค่สโมสรพักผ่อนหย่อนใจที่คนมาพักผ่อนคนมามีความสุขแล้วก็กลับบ้านคริสตจักรจะต้องตามหาคนที่เจ็บป่วยคนที่ยากไร้คนที่รอคอยคนที่หมดหวังคนที่ต้องการความช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากคนที่สังคมรังเกียจคนที่ไม่มีใครเอาคนที่ขาดเพื่อนคริสตจักรต้องออกไปตามหาคนเหล่านั้นคริสตจักรต้องออกไปช่วยคนเหล่านั้นเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อต้องออกไปช่วยคนเหล่านั้นอย่าหมดความหวังใจในคนเหล่านั้นอย่าให้คริสตจักรกลายเป็นสโมสรพักผ่อนหย่อนใจขอพระเจ้าทรงเมตตาฮีบรูบทที่10ข้อ24ได้กล่าวสุดท้ายบอกว่าและขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีขอพระเจ้าทรงอวยพรเราในเช้าวันนี้ให้เราได้ปลุกใจกันและกันที่เราจะไปตามหาคนที่พระเจ้าทรงรักเขาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ